สบายดีเนาะนักเรียนชั้นม .5 หมดทุกคนเนาะมื้อนี้อาจารย์เตี้ยหลีสิมาสอนวิชาชีวศาสตร์ซึ่งอาจารย์สิพาพวกหลานท่านเข้าไปเรียนบทที่27ไปเรียนบทใหม่แต่ก่อนที่เข้าไปเรียนบทใหม่นั้นอาจารย์สิพาพวกหลานทวนขึ้นบทเรียนเก่าก่อนเนาะแล้วเขาจึงสิเข้าไปบทใหม่บทเก่านี้เขาจะเรียนเกี่ยวกับพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมฉะนั้นพวกหลานยังจื้อบอว่าลักษณะของมันมีอย่างแดเนาะหนึ่งห่างไกลของมันจะปกหุ้มด้วยขนเนาะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเนาะหายใจด้วยปอดอาศัยอยู่เทิงบกและน้ำคือพวกปลาวาฬเนาะและพวกงัวพวกควายพวกนี้เนาะพวกนี้จะเหยียดดำรงชีวิตอยู่เทิงบกแล้วพวกปลาจะดำรงชีวิตอยู่ในน้ำและอุณหภูมิจะคงที่หัวใจจะมีอยู่4ห้องเนาะ2ห้องทรง2ห้องหับและเลือดของมันจะเป็นสีแดงระบบจราจรเลือดแบบปิดเด้อแบบปิดหมายถึงว่ามีอยู่2หอบคือหอบไปแล้วก็หอบกลับนั่นเองอันนี้จะเป็นลักษณะรวมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนาะต่อไปแมนเข้าไปเรียนบทที่27ที่27นี้จะเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งที่มีชีวิตเนาะฉะนั้นการเคลื่อนที่หมายถึงหยังเนาะการเคลื่อนที่หมายถึงการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายจากบ่อนึงไปหาอีกบ่อนึงนี่เอิ้นว่าการเคลื่อนที่ฉะนั้นการเคลื่อนที่ของสิ่งที่มีชีวิตจะมีอยู่ในหลายรูปแบบเนาะจะเคลื่อนที่ที่มีรูปแบบที่ว่าแตกต่างกันไปฉะนั้นพวกหลานมาเบิ่งว่าการเคลื่อนที่ของสิ่งที่มีชีวิตจะมีการเคลื่อนที่ด้วยการบินคือนกเนาะและการเคลื่อนที่ด้วยการลอยลอยนี้ลอยอยู่ในน้ำคือพวกปลาเนาะต่อไปแม่นการเคลื่อนที่ด้วยการเรือเนาะการเคลื่อนที่ด้วยการเรือนี้จะมีพวกนายงูเนาะการเคลื่อนที่ด้วยการกระดึบเนาะจะเป็นพวกบุ้งเนาะการเคลื่อนที่ด้วยการกระโดดจะเป็นกบและการเคลื่อนที่ด้วยตีนปอมจะแม่นพวกอะมีบาหรือพวกสัตว์จุลางเดียวหรือพวกสัตว์ขนาดน้อยที่ว่าเราสามารถที่ว่าแนมเห็นด้วยตาเปล่าและมีการเคลื่อนที่ด้วยการย่างการเคลื่อนที่ด้วยการย่างนี้จะมีคนเฮาจะมีพวกงัวเนาะหมูหมาเป็ดไก่พวกนี้เป็นต้นเนาะอันนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ของสิ่งที่มีชีวิตด้วยรูปแบบต่างๆต่อไปเราจะไปเรียนข้อที่1ข้อที่1นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งที่มีชีวิตจุลังเดียวเนาะสิ่งที่มีชีวิตจุลังเดียวจะหมายถึงพวกอะมีบาเนาะพวกนี้ส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่ด้วยตีนปอมและหางลอยขนลอยฉะนั้นให้ผู้หลานสังเกตเบื้องในรูปที่1พวกนี้จะเคลื่อนที่ด้วยตีนปอมรูปที่2นี้จะเคลื่อนที่ด้วยขนลอยผู้หลานสังเกตเบื้องเห็นบ่ขนลอยของมันเนาะจะอยู่ตามขอบของมันและรูปที่3จะแม่นเคลื่อนที่ด้วยหางลอยเนาะหางของมันอยู่ซ้ายผู้หลานจะว่าโอ้ยอาจารย์หางของมันอยู่ซ้ายคือบ่เห็นเนาะให้ผู้หลานสังเกตเบิ่งนี่อันนี้เอิ้นว่าหางของมันเนาะเอิ้นว่าหางของมันด้วยหางร้อยเนาะผู้หลานสังเกตเห็นบ่เนาะ2เส้นนี้เนาะเอิ้นว่าหางของมันอันนี้จะแม่นการเคลื่อนที่ของสิ่งที่มีชีวิตอยู่หลังเดียวเนาะต่อไปแม่นอาจารย์สิพาเข้าข้อที่2ข้อที่2นี้จะแม่นเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งที่มีชีวิตที่ว่าบ่มีกระดูกสันหลังเช่นพวกสัตว์ที่บ่มีกระดูกสันหลังนี้จะมีพวกบุ้งเนาะดิมีบุ้งแล้วก็มีพวกแมงยุมว่าบ่พวกปลาหมึกบ่พวกนี้เป็นต้นซึ่งบุ้งนี้จะมีการเคลื่อนที่ด้วยการกระดึบกระดึบไปเนาะพวกหลานคือสิฮู้แล้วเนาะคือสิเห็นแล้วบางคนก็ย่านมันบ่เนาะและพวกแมงยุมว่าหรือพวกปลาหมึกเนาะจะมีการเคลื่อนที่ด้วยการดันเนาะการที่ว่าสามารถโตของมันสามารถที่ว่าสลับไปมาได้หรือว่ามีการลอยอยู่ในน้ำไปมาได้พัดกันไปพัดมาจังซี่เนาะจะเห็นให้เกิดมีแรงดันและจะเห็นให้เกิดเห็นให้มันมีการเคลื่อนที่ได้ด้วยการลอยน้ำเนาะโดยที่ว่าพวกนวดของมันเนาะจะมีการโยไปโยมาจังซี่เนาะจะเห็นให้เกิดมีแรงดันและเห็นให้มันมีการเคลื่อนที่อันนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ของสัตว์ที่บ่มีกระดูกสันหลังเนาะเอาต่อมาเราเข้าไปเรียนข้อที่3เนาะข้อที่3นี้จะเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเนาะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังจะแก้คนเฮาแล้วก็พวกปลาพวกนี้เป็นต้นฉะนั้นคนเฮามีการเคลื่อนที่ด้วยการย่าง
ฉะนั้นจักน้อยผู้หลานที่ว่าอาวอาจารย์บางเทื่อเขาก็สามารถที่ว่าแล่นได้อันนั้นแม่นบางครั้งเขาซื่อๆคนเฮาเนาะส่วนหลายจะแม่นกันเคลื่อนที่ด้วยกันย่างอันที่ว่าแล่นท่านจะแม่นเวลาเฝ้าฟังหรือเวลาที่ว่าเขามีเวียกด่วนเขาย่านโบทันหรือเฝ้าฟังเนาะเขาจึงมีการแล่นซวยซื่อๆให้ผู้หลานเข้าใจจังซี่และก็ต่อเมื่อเขาจะมีการเคลื่อนที่ได้ก็ต่อเมื่อว่าห่างไกลของเขาจะมีกระดูกมีกล้ามเส้นมีเอ็นเป็นตัวยืดจ้องเป็นตัวค้ำสูเราจึงเห็นให้เขามีการเคลื่อนที่ได้ฉะนั้นกระดูกของคนเฮาตั้งแต่น้อยจนใหญ่ผู้หลานฮู้บ่ว่ามีทั้งเบิดจักอันเนาะมีทั้งเบิด206อันนั่นเองเนาะให้ผู้หลานจื้อน้อยจึงเห็นให้เฮาสามารถมีการเคลื่อนที่ได้ต่อไปแม่นพวกปลาก็แม่นพวกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังคือกันเนาะปลามีการเคลื่อนที่ไปมาได้ด้วยอย่างพลันฮู้บ่เนาะมีการเคลื่อนที่ไปมาได้ด้วยขี่ของมันบ่แม่นแต่ว่าขี่เดียวเด้อมันจะมีหลายขี่ที่ว่าเฮ็ดหน้าที่ในการช่วยการเคลื่อนที่ของมันเส้นจะมีขี่ก้นเนาะพลันเห็นบ่เนาะมีขี่อันนี้เอิ้นว่าขี่หางเด้อแล้วก็มีขี่ก้นขี่ก้นจำบริเวณนี้เนาะเอิ้นว่าขี่ก้นอันนี้แม่นขี่หางอันนี้จะเป็นขี่หลังของมันเนาะขี่เอิกของมันจะอยู่ทางเอิกของมันเนาะคือโตนี่เนาะผู้หลานสังเกตเห็นบ่อันนี้จะแม่นขี่เอิกของมันเนาะจะเฮ็ดหน้าที่ในการลอยน้ําในการเคลื่อนที่ไปมาได้ฉะนั้นการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังเนาะก็จะสามารถที่ว่าเคลื่อนที่ได้หลายรูปแบบเนาะคือกับกบเป็นตัวกบมันจะเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเนาะจะสามารถเคลื่อนที่ด้วยการกระโดดขั้นเนาะอันนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ของสันกระดูกสันหลังฉะนั้นมาฮอดนี้บทเรียนเฮาบทที่27ก็หมดเพียงซํานี้ซึ่งอยู่ในบทนี้ให้ผู้หลานจื้อหลักๆ1แม่นการเคลื่อนที่หมายถึงหยัง2การเคลื่อนที่ของสิ่งที่มีชีวิตอยู่รังเดียวแม่นพวกใดเคลื่อนที่ด้วยหยังเนาะคือพวกสัตว์ขนาดน้อยเคลื่อนที่ด้วยตีนป้อมหางร้อยเป็นตัว2การเคลื่อนที่ของสัตว์ที่บ่มีกระดูกสันหลังจะแก้พวกหยังบุ้งแล้วก็พวกปลาหมึกแล้วก็พวกหยังแมงกะพรุนหรือพวกแมงยุ้มว้าวพวกนี้เป็นต้นเนาะมันจะมีการเคลื่อนที่แนวใดเนาะโดยอาศัยหยังกระดึบเนาะคือบุ้งเป็นตัว3แม่นหยังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังคือคนเฮาปลาเป็นตัวกบพวกนี้เป็นต้นจะมีการเคลื่อนที่ด้วยกันย่างกันลอยด้วยหางด้วยขี้เนาะและกระโดดขั้นคือพวกกบพวกนี้เป็นต้นฉะนั้นอยู่ในบทเรียนบทที่27นี้ถ้าหากว่าผู้หลานบ่เข้าใจข้อใดจุดใดที่ว่าเอออาจารย์ยังอธิบายยังบ่ชัดเจนเทื่อยังบ่เข้าใจปานใดจังซี่เนาะพวกหลานก็สามารถที่ว่าส่งถามอาจารย์คืนได้เนาะอยู่ในบทนี้ฉะนั้นมาฮอดนี้อาจารย์ก็ขอฝากเรียกบ้านให้พวกหลานนี้เทื่อนึงเซ็นกันจดบทเรียนให้ครบเนาะหลังจากที่ว่าเรียนวิชาหรือชั่วโมงของวิชาชีวะแล้วน้องก็ให้พวกหลานพากันจดบทเรียนแล้วก็ส่งมากวดเนาะปกติฉะนั้นมาฮอดนี้อาจารย์ขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจ